ขั้นแรกนะครับผมขอหน้าบานของก่อนปุ๊บแอร์เนี่ยทำเรื่องนะครับปุ๊บเราดูด้านในด้านในจะเป็นเขี้ยวอยู่ประมาณ4เขี้ยวนี่ครับจะมีเขี้ยวอยู่นะครับ2เขี้ยวข้างละ2เขี้ยวดึงนี้ออกมือกดนิดนึงอีกข้างหนึ่งแล้วก็กดเขี้ยวออกเหมือนกันปุ๊บแค่นี้แล้วก็ดึงออกได้เลยครับเมื่อเราได้กุญแจมานะครับผมเราสังเกตว่าจะมีเดือยนะครับผมเราไม่มีเดือยเอาเดือยอยู่ไว้ด้านล่างกุญแจจะวางอยู่ระดับนี้วิธีการใส่เอาเดือยเข้าไปก่อนนะครับเอาเสร็จปุ๊บแล้วก็ดันอันนี้ครับผมเรียบร้อยครับ